นอกจากนี้ก็ไปสอบถามจากนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายส่วนตัวอยากให้มีการพูดคุยกันและอยากให้กำลังใจกับทุกคนเพราะที่ผ่านมาทำงานกันอย่างหนักและในวันข้างหน้ายังมีอุปสรรคอีกมากจึงอยากให้เอาพลังไปเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติดีกว่าพอผู้สื่อข่าวถามว่าจะทำงานในครม.ชุดนี้ต่อหรือไม่เรื่องนี้ทางท่านสมคิดบอกนะคะว่าเหตุการณ์นั้นยังมาไม่ถึงแต่ก็ไม่ตอบว่าหมดกำลังใจแล้วหรือยังฟังประเด็นนี้จากรองนายกรัฐมนตรีค่ะน่าเสียดายเลยครับว่าผมคิดว่าน่าจะเอาพลังเนี้ยไปใช้ในทิศทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองมากกว่าครับก็อยากให้เขาพูดคุยกันจะแนะนำไปยังไงบ้างอะคะผมไม่ได้แนะนำครับท่านนายกกับผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอยู่แล้วเพียงแต่ก็ผมก็อยากให้กำลังใจเขาทำงานนะที่ผ่านมาทุกคนเขาก็ทำงานหนักนะครับตอนนี้พระราชกำหนดก็ผ่านสภาเรียบร้อยเงินช่วยเหลือก็ไปถึงพี่น้องประชาชนข้างหน้าเนี่ยมันยังมีอุปสรรคอีกเยอะนะครับก็อยากให้คิดถึงตรงนี้ให้มากๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคิดอะไรกันนะเบื่อไหมนี่ก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นนะคะนอกจากนี้ก็ไปพูดคุยกับทางรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนายวิษณุเครืองามด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นว่าการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยจะต้องมีการจัดการประชุมภายในกรอบระยะเวลา45วันตามระเบียบของกกต.แต่ในช่วงนี้เนื่องจากมีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เลยมีการตั้งคำถามว่าแล้วแบบนี้จะสามารถเข้าการจัดการประชุมพรรคการเมืองได้หรือไม่ทางรองนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นนะคะว่าถึงแม้ขณะนี้ยังไม่มีการคลายล็อกทั้งหมดแต่การจัดประชุมพรรคการเมืองหรือว่าการประชุมทางไกลเนี่ยก็ยังสามารถทำได้ค่ะ